สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับจะไปเล่นกันต่อแล้วกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับจริงได้เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อัดนะครับไม่ได้อัดนะครับได้เล่นนะครับช่วงนี้มันเกมใหม่ที่ผมกำลังมันหลายอย่างนะครับเช่นเกม Battle Cat นะครับช่วงนี้ผมเริ่มผ่านได้ไงผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกม Crow Castle นะครับที่มันมีซิสเต็มใหม่นะก็คือเกมกิลด์ซิสเต็มนั่นเองนะครับก็มีกิลด์แล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมเริ่มเปลี่ยนชุดการเล่นผมแล้วนะครับซึ่งตัวหลักผมนะครับก็กลายเป็นตัวชนแทนนะครับชนตีแบบตีศัตรูนะครับแล้วก็มีตัวซับนะก็คือตัวยิงเสือขาวตัวนึงครับที่เหลือก็เป็นตัวซับนะครับโอเคนะครับตัวยิงตัวตีตัวชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นตัวทําดาเมจของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนะว่ามีอะไรบ้างโอเคครับไปดูกันนะช่วงนี้ก็สเตจหลักอีเวนต์ประสบกรุงสุกา2เท่าเหรียญ2เท่าผมไม่ค่อยได้สนอะไรมากเท่าไหร่นะไอ้นี่ก็ไม่เอานะโอเคครับตอนนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วนะสำหรับรูบี้ผมนะพอดีเลยมีคิวเรทโอเคครับไปคิวเรทก่อนนะต้องรีบไปคิวเรทก่อนนะส่วนตัวเดี๋ยวผมจะวาดไอ้ใบข้างหลังนะแป๊บนึงไปคิวเรทก่อนนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคิวเรทเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเม้นกันได้นะสบายๆนะครับเราเกมนี้ผมยังเล่นไปเรื่อยๆนะผมเล่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไงตั้งแต่แรกๆเลยนะผมไม่หยุดแน่นอนนะเกมนี้ผมยังใช้ได้นะครับโอ้โหสองสามที่ไปตีต้องไปตีหกดาวก่อนนะเจ็ดดาวยังไม่ตายหรอกครับโอเคเติร์นโอ้มีคนหรอโอ้พี่ตีไม่แค่ไม่กี่คนเหลือ55%ไม่เหลือให้ผมเลยตรงนี้อะไรวะเฮ้ยโอ้โอ้เนาะโอ้ละเนาะไปตีอัน6ดาวก่อนนะครับต้องรีเฟชไปเรื่อยไปตีนะมาอย่างนะครับรอไม่เกิน1นาทีนะครับเราถ้าเปลี่ยนคนตีนี่ผมเซ็งเลยนะครับผมจะไม่ตีเยอะหรอกนะเพราะว่าอ่ะตีนะมาแล้วมาพอเหลือให้คนอื่นตีมั่งนะเราจะเอาแค่ตัวธรรมดานะผมไม่จะไม่เอาตัวรถดีเฟนซ์ไปนะตัวรถดีเฟนซ์ผมก็คือตัวมังไอไดโนเสาร์นะไม่เอาไปเด็ดขาดครับแต่จะเอาตัวอื่นไปนะถ้าตัวรถดีเฟนซ์ไปเนี่ยแป๊บเดียวอาจจะตายได้นะมันโดนหนักนะครับมันโดนหนักมากตอนนี้รถไฟโอ้จะตายแล้วโดนเลยวะอย่าเพิ่งตายผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะตัวไหนมันตี50,000ผมอยากรู้จริงตัวไหนของผมมันตี50,000วะเนี่ยเอ้ยกรรมมากนะครับ ลืมมาว่าวันนี้ไว้นะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนครับนึงเออครับโอ้ตีเป็น7ล้านนะโทษทีนะครับลืมดูขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆเกมครับไม่เป็นไรนะครับเราตีไปเยอะเว้ยไม่น่าจะตีขนาดไม่เอารถเกาะมันนะเนี่ยเอารถเกาะมันเนี่ยโอ้แป๊บเดียวตายนะครับตัวนี้เกมครับอีกตัวนึงตีพอดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้หน้าผมน่าจะได้รถเกาะนะผมอยากรู้ว่าผมจะตีได้เท่าไหร่กันนะมันเป็นตัวระดับสุดยอดเนี่ยต้องเล่นรถเกาะครับโอ้ทำไมกระตุกจะเป็นกระตุกสินะพี่โอ้พี่เออครับกระตุกเว้ยงงครับในเกมผมก็กระตุกครับไม่ใช่ไม่กระตุกตีไม่เข้าเลยนะตัวนี้ไม่เข้าเลยนะ
ไม่ได้ลดเกาะมันนะตีไม่เข้าเลยนะตายแล้วตีได้ถึงแสนไหมไม่รู้นะครับรู้สึกว่าตีได้น้อยมากโอ้ตีได้ล้านอยู่นะโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับก็ตีไป2อันละเหลืออะไรไหมไม่มีละโอเคนะครับไปดูรางวัลแป๊บนะได้ไหมเยอะนะครับที่จริงโซน่านับหลงนะตีไปจนตายเลยเซ็งมากนะเพื่อนคนอื่นเลยไม่ได้เลยนะเซ็งมากนะโอเคนะโอเคนะ6ดาวสาธุ6ดาวสาธุ6ไม่6เว้ยไม่6สักอันนะโอเคนะครับเราโอเคนะมาพูดถึงตัวของผมนะครับมีตัวอะไรบ้างนะที่ผมไปปรับเปลี่ยนมานะครับอันนี้ยังเดิมเหมือนเดิมนะครับทึกชนทนไวนะครับทึกทนชนไวนะครับตัวนี้ก็ผมจะใส่นี้มานะครับก็คืออัตราสกิลครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเน้นอัตราสกิลนะแล้วก็ตีไวนะเพื่อที่ว่ามันจะใช้เวทไวขึ้นนั่นเองนะโอเคนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็จะอาปนีนะครับให้ความเร็วโจมตีเพิ่มนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่ต้องการให้มันเป็นเสือขาว 100% หรอกแต่อยากให้มันตีไวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ติดเสือขาวเองนั่นแหละครับผมก็จะอัพนะผมลืมอัพนะโอเคครับตัวอีกตัวนึงที่ผมตอนนี้ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับไอ้ขาวดำนะครับผมซื่อเหินขาวดำนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่สมมุติศัตรูนะครับจะมาประชิดป้อมเราเนี่ยแหละนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยเรานะครับในการตีศัตรูให้ตายนะเพราะท่าของมันนะครับคือมหาไกลนะครับมหาไกลนะครับศัตรูแบบโดนทุกตัวแล้วแรงมากนะครับ90 20วินะครับ 90% 20วินแล้วก็กลายเป็น18เท่านั่นเองครับตีนี่ก็เกือบ 300,000 นะตีธรรมดานะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเน้นสายหลบนะครับดูอัตราหลบดีผม 68% แล้วนะครับแค่ของอันเดียวนะเข็มขัดน้ำตาเกียรติยศนะอันนี้มีอะไรบ้างนะครับต้านสกิลด้วยนะเพื่อความถึกนะที่จริงผมต้องการพลังกายโจมตีกายมากกว่านะแล้วก็อันสุดท้ายก็ใช้สกิลนะครับ 55% มาโจมตีกายความเร็วด้วยนะก็คือศัตรูบางประชิดปุ๊บๆชั่วปั่นพวกปั่นชั่วขาวดำขึ้นนะตายหมดนะตัวสุดท้ายที่ผมทำเพื่อความถึกนะครับนิดหนึ่งนะเป็นตัวชนอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะก็คือตัวนี้นะโพไซดอนนะครับมันดียังไงนะตัวนี้ก็คือมันมีสตาร์ท6วินะครับแล้วก็มีสายบัฟนะครับเพิ่มความเร็วกับเพิ่มติดคีนะครับ2อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับส่วนอื่นผมก็เป็นป้องกันนะครับแร่ธาตุนะแล้วก็หลบนะครับกำลังป้องกันนะครับไม่มีหลบเว้ยนั่นแหละนะครับเพื่อความถึกอย่างเดียวแหละนะครับมานั่นแหละนะครับโอเคนะส่วนตัวที่เหลือก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะไดโนเสาร์ผมยังคิดเลยไม่ออกเลยว่าจะใส่อะไรดีนะผมอยากใส่ของป้องกันตรงนี้อีกสักอันนะแต่ยังไม่ได้ของป้องกันนะจะต้องไปลองก่อนนะว่ามีอะไรเป็นของป้องกันได้นะผมอีวาพิไลมีของเต็มเลยแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังก็เลยยังไม่ใส่นะโอเคนะวันนี้ไปทำอะไรต่อครับก็แน่นอนนะว่าต้องไป PVP นั่นเองครับช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นอารีนาเลยไม่ได้เล่นเลยนะพูดตรงๆนะโอเคนะครับนี่อะไรโอเคป้าเรานะลุยกันนะยังไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่วันจันทร์นะวันนี้ก็วันอังคารแล้วนะเอ้ยวันนี้วันจันทร์เว้ยพูดผิดญี่ปุ่นก็ไปตีซะหน่อยนะหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรตัวขาวดำนะผมเน้นตอนตั้งรับนะให้ศัตรูมาชิดป้อมนะเราก็ใส่เลยนะมากกว่านะน่าโดนแล้วนะโอ้ศัตรูใช้เกาะพอดีนะโอเคครับน่าเห็นไหมโดนขาวดำนี่แป๊บเดียวนะพวกนี้นะฟีดแล้วนะฟีดแล้วก็ไม่ต้องเสียดมากครับเราก็อัพไปก่อนนะฟีดผมเอามั่งนะครับน่าคิดมากครับเราตัดเลยเดี๋ยวผมฟีดต่อนะครับ
โอ้โหรวนมิสไซล์ไปครับโดนเฮลไฟเยอร์ไปตายหมดเลยบ้าจริงผมเอามั่งโอ้สู้มันได้ไม่ได้นะแบบสู้มันไม่ได้เลยมันอยู่ฐานนะครับสู้ได้ไหมต้องรอเสือขาวใส่ได้อย่างได้อย่างได้สบายครับสบายนะโอ้โหเสือขาวโดนสตันนะทำไมมันไม่โดนสักทีวะย่ำยอดกับยอดเยี่ยมกับย่ำดอก yes ครับพอจะชนะได้ใช้เวลาเหมือนกันครับช่วงนี้บางคนยังเล่นสายตีป้อมนะก็ปล่อยเขาเล่นไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็จะเล่นสายนี้แหละนะมันเป็นความเพลินของผมนะความสนุกนะเล่นสายตีป้อมชนะตลอดแล้วก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ผมเริ่มเบื่อแล้วนะครับสายตีป้อมนะยิงไปบานไปนั่นแหละดีมากครับโดนตีอีกแล้วครับไม่ต้องรีบมากนะเราตั้งรับได้นะใช้เข้าไปนะปล่อยมันใช้ไปเสาบ้างวะใช้ให้หมดเลยใช่ไหมโอ้เต็มเต็มตายหมดเลยตายหมดเลยผมเอามั่งวะมันจะมันคือซีถึกแพ้เหลามันคือซีถึกแพ้เหลาเออฮะจะถึงขนาดไหนกันนะครับมันจะถึงขนาดไหนกันเลมอนเลมอนก็เถิดนะครับฮะมาเลยมาเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไป yes นะสบายยืดตัวนิดนึงนะเริ่มปวดหลังนะนั่งเล่นมานานโอเคนะครับลุยต่อนะครับที่จีนนะครับทูทังกี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เวทเลยสิโอ้ขาวดำตายก่อนโอ้ชัยเวทนี่เกียดจริงๆนะครับไอ้พวกชัยเวทนี่เกียดจริงๆนะครับเราตัดกำลังศัตรูด้วยขาวเสือขาวได้นะครับได้นะครับตัดกำลังศัตรูด้วยเสือขาวครับโดนละขาวดำละมาใช้กันเข้าไปนะครับไม่ซีเรียสนะเอามั่งครับโอ้โดนนี้โดนนี้เสียไปเยอะโอเคนะปล่อยมันพัดไปนะครับเราไม่สีเรียบนะเ
แถมโดมิไซล์นะครับชำนาญการนะเสือขาวเข้าไป2ทีนอนหมดนะครับเอ้ยเรานอนหมดบ้าแล้วแบบนี้ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะโอ้โหแพ้นะรอบนี้แพ้แน่ๆนะไม่นอนไว้ศัตรูไม่นอนผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงพวกศัตรูมันถึงมากเลยนะตอนนี้เออใส่เสือเข้าไปดิมันมีเลมอนเฮ้ยสู้บัฟมันไม่ได้นะครับบัฟมันก็ถึงเกินนะครับเราก็พยายามให้ตีให้ดีที่สุดแล้วนะครับทำพยายามแล้วนะครับแต่ชนะจะแพ้ค่อยว่ากันอีกทีผมยังงงเลยว่าผมยุงไม่ตายได้ไงวะน่าจะตายไปแล้วนะเออตังรับเริ่มเอาแล้วเอาคืนละเอาคืนได้ตั้งนั้นนะครับเอาคืนได้ตั้งนั้นนะครับโอ้โหตายหมดเลยครับตัวชนไม่มีเลยนะตัวตูมันตีแรงมากครับไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะตอนนี้มั่วหมดชนะนะครับผมนึกว่าแพ้แล้วนะโอเคนะครับเยสครับมาแล้วนะทองนะครับโอเคคิวเลต2กันตายหมดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับพวกเทพมันฆ่าไวนะครับเราต้องรีบถ้าเห็นเราต้องรีบอะไรนะครับให้เทพมันฆ่าไปนะครับโอเคนะครับก็อีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะไม่ว่ากันนะมันนี้นะโอเคเหนื่อยมันก็นะเล่น PVP นะป๊อปปิ้งนะมาแต่ว่ากว่าจะได้ขนนกสีรุ้งอันนึงก็ชั่วโมงนึงเยอะมากนานมากวันหนึ่งผมเล่นแค่ครั้งเดียวอ่ะเล่นแค่บทนะพอนะโดนแล้วนะครับว่ามันถึงแต่ว่าไม่ตายเลยพวกมันถึงเวทมากนะเออได้แล้วนะครับต้องรีบใส่นะครับตอนนี้แหละนะเรียบร้อยนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็โอเคแล้วนะพอดีนะไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ผมก็ยังอัพหาของอัพนะครับไอ้พวกนี้อยู่นะครับผมจะอัพตอนนี้แหละตาปูปีกนางคงนางฟ้านะครับผมมีของเยอะอยู่นะพี่จิงของไม่อัพนะครับผมกดไว้แล้วนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะอัพแบบไวๆนะก็ต้องใช้พวก3 2 3ดาวนะครับอัพแบบไวๆนะครับไอ้4ดาวผมก็ไปลาอัพนะครับ4ดาวเอาไปอัพเลยนะครับเพราะว่าไม่ประโยชน์นะครับเก็บแต่5ดาวไว้นะเพราะพอเปลี่ยนร่างใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นขั้นต่อไปแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นของอื่นไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสมากสีลง4ดาวก็เอาไปอัพเลยนะ
ปกติผมจะใช้ของหนึ่งดาวอัพไปก่อนครับช่วงนี้ก็มันอัดไงมันต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะเสือขาวต่อไปเสือขาวผมตีไวตีแรงนะครับกว่าเดิมนะครับกว่าเดิมอีกนะครับตัวธนูตัวธนูมูลผมเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันยิงไกลก็จริงนะแต่ว่ามันยิงเบาอ่ะแล้วมันยิงโดนทีละตัวนะมันไม่ยิงโดนทั้งหลังครับผมไม่คิดว่าผมจะเอาตัวมังกรขาวกลับมาหรือเปล่านะมังกรขาวครับเลออชนะเอากลับมาหรือเปล่าก็มาตีข้างหลังไงไม่ต้องบัฟมากหรอกนะบางทีเอาบัฟก่อนเดียวพอนะสามดาวแล้วนะครับแป๊บเดียวนะบวกสามนะไม่สามดาวพูดผิดนะครับมาอย่าไปดูนะว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวเสื้อขาวผมจะเท่ขนาดไหนครับโอเคนะครับแล้วสุดท้ายผมใช้5ดาว2อันนะในการเปิดไปเลยนะว่าแผ่น5ดาวผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะมันใช้ไม่หมดหรอกนะพอดีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ตีเข้าไปครับความเร็ว 63% ตีเพิ่มอีกประมาณแสนนะสุดยอดนะเสือขาวผมไปดูกันนะเสือขาวโอ้โหเพื่อนเพิ่มตีแรงขึ้นขนาดนี้นะครับดูแล้วเพราะมันมีความเร็วนะครับเพราะมันมีความเร็วเพิ่มขึ้น 60% นะครับต่อวิยิง 600,000 บ้าไปแล้วยิงจุ๊บๆเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ3ประมาณ 200,000 กว่านะครับเพราะมันมีความเร็วเพิ่มนะครับความเร็วเพิ่ม 60% นี่ความโจมตีจะเพิ่มอีกประมาณ2เท่านะครับไม่ถึง2เท่าหรอกมา 1.5 เท่านะครับโอ้มันก็เลยแรงนะครับแรงมหาศาลด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องเอานี้ออกนะครับอันนี้ผมไม่ต้องการนะครับเฮ้ยแต่ว่าอาจจะต้องการก็ได้นะเพราะพลังวันนี้ตั้ง3.9 ล้านนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีความเร็วด้วยนะครับมีหน้านะครับยิงแรงมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองไปคิดอีกทีนะว่าตอนนี้เอาของอื่นมาแทนได้หรือเปล่าโอ้เสื้อขาวผม 600,000 แล้วนะครับตอนนี้นะตัวนี้ยังมาหาถึงเหมือนเดิมนะตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนของเลยนะเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนอะไรดีนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็เจอใหม่ในดวงหน้านะผมกิติศักดิ์นะผมก็จะไปหาอัพของต่อแล้วนี่นะอัพเลยก็ได้วะตังก็ยังมีนะช่วงนี้ตังไว้อัพของเดียวนะตอนนี้นะไปดูนะครับกำไรไข่มุกความเร็วโจมตีคริติคอลเอาดีไหมเก็บไว้ก่อนนะครับมีความเร็วกับโจมตีเนี่ยมันมาด้วยกันนะโอเคอันนี้ไปดูของเกาะสิมีอะไรน่าสนใจมากนะหลบหลีกนะครับแล้วก็ป้องกันเวทไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดาบล่ะมีอะไรน่าสนใจไหมดาบพลังโจมตีกายพลังโจมตีกายนี่น่าสนนะคือสายตีอย่างเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราอัพแซ่ดีกว่านะอัพแซ่ไปเป็น6ดาวนะครับเราอัพแซ่มันเป็น6ดาวนะ5 ดาวใส่ไปเลยครับเราไม่ซีนะครับ5ดาวผมหาได้ครับจากพวกฮิวเลตนั่นแหละนะครับ1 2 3 4พอดีนะครับจะดูอาวุธต่อไปนะว่าจะเป็นอาวุธอะไรนะอาวุธใหม่นะครับเลื่อยนะครับเลื่อยเพิ่มอะไรชี้โจมตีชี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเข้าเหอะครับอุตส่าห์อัพมาแล้วนะว่าเก็บๆไว้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมครับสำหรับเสื้อขาวผมก็ต้องชมอีกทีนะว่ามันเทพมากนะตอนนี้
ยิงมหาแรงนะผมว่าถ้าผมไปคิวเลทีเดียวยิงเท่แตกครับยิง600,000นะครับยิงเกือบ700,000เข้าไปนะครับไปลองกับตัวอะไรได้มั่งวะอยากรู้ว่าไปลองกับตัวอะไรได้มั่งไปลองไม่ลองแล้วคราวหน้านะไม่คราวหน้าโอเคครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะผมกิติศักดิ์มาเดินครับแล้ว see you again ครับ in the next video นะอย่าลืมติดตามสับสไครบ์และแชร์เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ